ผู้สนับสนุนทางด้านสกิน 4D โดย Dear D Read Channel นะครับผมโยโลสวัสดีครับพบกับรายการ Time TV นะครับจะมาทำคลิปอะไรจะมาทำคลิปการแฟคทอรี่ครับผมไอเอพิโซดที่5ครับผมนะหลังจากที่หายไปนานเลยครับผมไม่ได้ลงคลิปใน channel เลยครับผมได้ประมาณ1อาทิตย์แล้วครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยเนื่องจากไปไหนมาก็ผมก็ไปจริงก็มีติดเรียนครับผมนะคือทำงานนั่นแหละส่งอาจารย์ครับผมตอนนี้ก็กลับมาลงคลิปนะครับผมนะฮะแล้วก็ในระหว่างนี้ก็ได้ทำอะไรหลายอย่างนะครับรวมทั้งได้อัปเกรดเจ้าสกายแฟคทอรี่ให้มีม็อดมากขึ้นด้วยครับผมแต่ว่ายังไม่ได้อัปเลยฮะว่าเอาไปล็อกอื่นแล้วมันมีบั๊กนะฮะแต่เครื่องผมไม่บั๊กไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับผมโอเคก็ผมได้ทำอะไรหลายอย่างครับผมนะฮะก็คือได้ทำการขุดหินไปเรื่อยๆครับผมนะฮะจนได้หินมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับผมนะฮะหินตอนนี้เป็นอะไรที่เริ่มหาง่ายขึ้นเรื่อยๆครับผมนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมนี่ก็เป็น Cobble Stone Generator แบบปกติเอาส่วนอันนี้ก็เป็น Cobble Stone Generator อีกอันนึงนะครับผมเอาไว้ทำอะไรเอาไว้อัปเกรดนะครับส่วนอันนี้เป็นเฟอร์เนสธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรเลยครับผมเจ้านี้ครับผมถ้าคุณเอาคอนทุบนะฮะก็จะได้กราเวลด้วยครับผมนะฮะนี่เดี๋ยวกราเวลออกมาด้วยนะครับเป็นอะไรที่สะดวกมากขึ้นนะผมนะทำให้เราขุดกราเวลได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมก็จะเก็บเจ้าแบบนี้แบบธรรมดาไว้นะครับส่วนอันนี้ก็จะทำเป็นแบบว่าที่ขุดหินแบบอัตโนมัตินะสำหรับเจ้าฝั่งนี้ครับผมโดยผมจะเริ่มจากทำอุปกรณ์สำหรับการทำเจ้าเครื่องขุดหินอัตโนมัติในพาร์ทนี้กันเลยดีกว่านะครับผมโอเคโดยสิ่งที่ผมจะต้องเตรียมนะผมจะต้องเตรียมต้องใช้เหล็กครับผมนะผมจะใช้เหล็กอยู่24ครับผมนะฮะประมาณ24น่าจะกำลังดีครับผมโอเคแล้วก็เอายางไม้ครับผมนะที่เราได้จากการตัดต้นยางครับผมนะฮะไปที่หินเพื่อเอามาสัก24อันเลยแล้วกันนะผมเอาไหนๆก็หินเผาด้วยเลยแล้วกันนะผมเรามีชาร์คอมิโคเท่าไหร่35โอเคเดี๋ยวเราจะทำการเผาผมนะฮะผมจะเผาเหล็กก่อนนะผมนะฮะพี่เผาเหล็กได้ด้วยเหรอก็มันเป็นม็อดอ่ะซึ่งผมจะเผาเพื่อเอาเหล็กกล้าผมหรือสตีลครับผมสำหรับในการทำเครื่องจักรเราต้องใช้เหล็กกล้าผมพบมันจะมีคุณสมบัติที่ทนทานกว่านั่นเองผมก็ทำการเผาผมใส่ชาโคไป3อันนะฮะจะได้พอดีเลยนะฮะโอเคอันนี้ก็เหมือนกันนะผมก็ต้องการทำการแปรรูปยางไม้ปกติของเราครับให้กลายเป็นยางพาราที่ใช้งานได้ผมก็ต้องทำการเผาเหมือนกันนะครับผมใส่บิ๊กสามอันนะฮะส่วนอันนี้ผมจะทำการผมเผาหินไว้นะผมนะถามว่าผมเอาเผาไว้ทำอะไรผมทำอะไรบางอย่างครับผมนะฮะแต่ว่าผมจะขอทำเจ้าเครื่องนี้อัตโนมัติให้เสร็จก่อนนะผมแล้วค่อยไปทำสิ่งต่อไปครับผมในระหว่างนี้ผมจะเอาเจ้านี้ผมจะใช้ทองแดงครับผมนะฮะในการทำอะไรสิ่งที่เราต้องทำนะฮะเราต้องทำเจ้าสายไฟครับผมคุณจะทำเครื่องจักรใช่ไหมคุณจะต้องมีสายไฟนะฮะและสายไฟคุณจะได้จากไหนครับผมก็คือสายไฟทองแดงนั่นเองหรือคอปเปอร์นั่นเองนี่กระตุกหน่อยโอเคนี่ก็คือสายไฟแบบเปลือยครับผมนะฮะเป็นสายทองแดงแบบเปลือยนะฮะซึ่งเราสามารถจะครับมันได้ครับผมนะครับเราจะได้มา9อันด้วยกันโดยการใช้ทองแดง3อันนะครับเดี๋ยวทำอีกชุดหนึ่งละกันนะผมเพราะเราต้องใช้หลายอันอยู่ครับผมสวัสดีเจ้าเพิ่งน้อยน่ารักจังเลยเพิ่งใหม่เหรอเพิ่งตัวใหม่นี่หว่าเพิ่งใหม่บุกแล้วนะฮะทีนี้เราไปดูซิว่าเราได้นี่จนเท่าไหร่แล้วผมโอเคได้ยางมา6ครับผมได้สติลมา8ครับผมโอเคจำนะฮะโดยสิ่งที่เราจะเริ่มทำนะเราทำอะไรก่อนดีเราทำจะทำเจ้าบล็อกเบรกเกอร์ผมนะฮะหรือตัวทุบบล็อกนะฮะมันจะทุบบล็อกที่อยู่ข้างล่างของมันนะผมนะฮะส่วนวิธีการครับครับยังไงนี้ผมทราบอยู่แล้วผมนะฮะผมก็ยังลองผมลองสร้างเครื่องนี้มาลับในโลกครีเอทีฟของผมแล้วก็มาทดลองดูก็มันเวิร์กนะฮะโอเคโดยสิ่งที่ผมต้องทำอย่างแรกก็คือนี่ครับผมสายเคเบิลครับผมทำไปก่อนนะผมจากนั้นทำแมชชีนเคสออกมาผมโอเคทีนี้ผมต้องหยิบเรสโตนออกมาครับเรสโตนเอาก็ไปดูด้วยว่าต้องไปเอาไอ้นั่นเพิ่มด้วยผมไปเอาพวกทองแดงแล้วก็ไม่ทองแดงบิยางแล้วก็ไอ้นี่ออกมาเพิ่มด้วยผมสตีลว่าผมเราต้องใช้สตีลเยอะหน่อยนะสำหรับการครั้งนี้ครับผมแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆเรสโตนออกมา4อันเลยผมจะได้พอๆนะผมต้องไปหยิบของบ่อยครับผมโอเค
ิ่งที่ผมจะต้องทำต่อมาผมแมชชีนเอ้ยเราสมมติจะเปลี่ยนมึงรู้เนี่ยเราเปลี่ยนสติลแมชชีนเคสเป็นสติลอิงกอตกลับได้ด้วยนะเพิ่งรู้เนี่ยเฮ้ยจำว่ะโอเคทำสายไฟเรามีสายไฟแล้วนะฮะสติลอิงกอตเราหมดใช่ไหมมีนี่นาที่ผมต้องทำคือเซอร์กิตครับผมแต่ว่าไปเซอร์กิตมันใช้อะไรบ้างวะจำไม่ได้นะวิธีการหาคัพติ้งรีซิปนะฮะก็จะหาจากไอ้นี่เลยทูบ็อกซ์นะผมเพิ่งลงไว้เพิ่มเอานะฮะเซอร์กิตโอเคเจอแล้วเซอร์กิตอยู่นี่ครับผมนี่เดี๋ยวก็จะดูวิธีการคัพแบบนี้นะฮะเราต้องใช้ลวดทองแดง6อันนะผมนะฮะลวดทองแดง6อันเรามีไม่พอครับผมเราต้องทำทองแดงเพิ่มโอเคเราจะทำเซอร์กิตออกมาผมนี่ผมแถมวงจรออกมาโอเคตอนนี้เรามีเซอร์กิตแล้วเรามีแมชชีนเคสแล้วก็มีพิกแอคเหล็กนะผมนะเราก็ใช้ไปงานกี่ครั้งก็ได้ผมพิกแอคเหล็กเพื่อทำบล็อกเบรกเกอร์ออกมาผมเรียบร้อยจากนั้นคุณก็ไปวางไว้บริเวณที่คุณต้องการให้บล็อกมันขุดถูกขุดนะผมนะฮะสมมติคุณไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วถ้าคุณมีพลังงานนะฮะมันก็จะขุดบล็อกนะฮะและดูดขึ้นมาตรงนี้เลยมันจะพ่นออกมาเลยครับข้างนอกเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีพลังงานรวมทั้งเรายังไม่มีกล่องที่จะเก็บมันเลยครับผมก็จะทำการคราฟกล่องออกมาผมจะได้จะเก็บมันนั่นเองเก็บหินที่เราได้มานั่นเองปึ๊บทีนี้จะทำกล่องครับผมกล่องอยู่ไหนกล่องโอเคกล่องอยู่นี่ครับผมปึ๊บได้กล่องมาแล้วครับทีนี้เราผมไม่อยากได้กล่องปกติกล่องปกติมันจริงๆเราได้กล่องปกติมาใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยผมไปลงแอดออนใหม่เข้าไปผมในระหว่าง1สัปดาห์ที่ผ่านมาผมจะเอาเหล็กออกมาผมอีกนะครับผมเอามา8อันนะครับเอามาทำอะไรทีนี้ผมจะทำนะฮะนี่ผมจะอัปเกรดจากกล่องเหล็กกล่องธรรมดาให้กลายเป็นกล่องเหล็กครับผมมันดีกว่ากล่องปกติยังไงครับผมนะฮะคำตอบก็คือนี่ผมพื้นที่ครับผมพื้นที่ในการเก็บนะฮะคุณจะพบว่าไอ้กล่องเหล็กอันเนี้ยมันจะมีพื้นที่ในการเก็บเท่ากับดับเบิลเชสเลยครับผมพื้นที่เท่ากันเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งมันจะไม่บั๊กนะฮะสำหรับการใช้กับเครื่องจักรเพราะว่านี่ก็มาจากมันเครื่องจักรเหมือนกันนะครับทุกไปครับผมเราจะเอาไปวางไว้ข้างบนนะครับตรงนั้นนะฮะแต่ว่าผมทำเฟอร์เนสเพิ่มด้วยผมทำเฟอร์เนสก่อนนะผมจะทำแต่ว่าผมวางทีเดียวแล้วกันนะฮะจากนั้นผมจะทำไอสายไฟนี่เพิ่มครับผมแล้วก็ทำแบตเตอรี่ครับผมเพื่อผมจะทำฟิวเจเนอเรเตอร์เพื่อให้พลังงานแก่มันแล้วกันนะผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราต้องมีอะไรนะชินใช่ชินใช้4ถ้าโตนใช้2โอ้ยมีอยู่แล้วโอเคน่าจะได้อยู่นะเราก็ต้องทำแมชชีนเคสเพิ่มครับผมเรามีสติลไม่พอครับผมไปอีกสติลเพิ่มก่อนโอเคต่อไปฟิวเจเนอเรเตอร์ next station ฟิวเจเนอเรเตอร์โอเคไม้หมดเลยปุ๊บเกมกระตุกหน่อยๆเนาะเดี๋ยวดีหยุดอัดนี่กูช็อกอีกแล้วนะเว้ยไม่เอานะโอเคทำแมชชีนเคสเพิ่มก่อนทีนี้เราจะทำแบตเตอรี่เพิ่มครับผมจากนั้นต้องทำเฟอร์เนสครับผมเพื่อเราจะทำฟิวเจเนอเรเตอร์และนี่ครับผมฟิวเจอร์เรเตอร์เราก็จะได้ออกมาแล้วผมง่ายๆได้ครับผมนะแต่ถ้าเป็นในของโคตรยากเลยกว่าจะได้ไอ้นี่ออกมาครับผมโอเคทีนี้เราดูในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างนะฮะเซฟไฟเหลือ2นะครับเรามีกล่องเหล็ก1แล้วก็มีเครื่องทุบบล็อก1นะฮะก็น่าจะพอดีแล้วล่ะผมน่าจะทำให้เจ้านี่ใช้งานได้แล้วผมนะฮะโดยสิ่งที่คุณต้องทำนะฮะก็คือเอากล่องเนี่ยวางไว้ข้างบนนะฮะบนนี้เลยจากนั้นผมจะเอาไอ้นี่ไว้ข้างๆครับผมไว้ข้างๆเจ้าฟิวเจอร์ข้างบล็อกเบรกเกอร์ผมนะฮะเอาฟิวเจอร์เรเตอร์ข้างๆแบบนี้นะฮะเพราะว่าตรงเนี้ยมันรั่วลงไปตกข้างล่างตายพอดีเผื่อใครตกน้ำเนี้ยดูน้ำดูลงไปข้างล่างเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ซวยครับผมนะฮะเอาไว้ตรงนี้แหละจะได้ปลอดภัยครับผมจากนั้นเราก็จะต่อปลั๊กไปข้างต่อสายไฟไปข้างหลังแบบนี้นะฮะปึ๊บนี่จากนั้นเราก็ทำการใส่พลังงานเข้าไปครับผมใส่ชาร์โคเข้าไปเลยพลังงานก็จะถูกดูดเข้าไปครับผมในนี้ทีนี้แล้วเจ้าบล็อกเบรกเกอร์นี่ก็จะทำงานผมเห็นด้วยสังเกตได้ว่าคอบเบิลสโตนจะถูกดูดออกไปตลอดเวลาเลยครับผมตราบใดที่ไอ้เครื่องเนี้ยมันยังมีพลังงานอยู่แล้วก็เจ้านี้ก็จะทำงานไม่หยุดเลยครับผมแล้วก็สิ่งคำว่าบล็อกพวกนี้ไปไหนก็อยู่ข้างบนนี้นั่นเองนี่ก็ได้หินอัตโนมัติครับผมไม่ต้องไปเสียเวลาขุดอีกแล้วอะไรที่ก็ขั้นที่จะสุดยอดเลยครับผมนี่นะฮะผมได้เครื่องขุดหินอัตโนมัติมาแล้วครับผมแต่ว่ามันยังมีพื้นที่เหลืออยู่ครับผมนะฮะสำหรับตรงนี้ครับผมคุณสังเกตได้ว่าตรงลาวาตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะฮะผมคิดว่าผมควรจะหาอะไรมาปิดกับผมและอีกอย่างนึงคือจะมีอะไรบางอย่างกับผมที่ต้องใช้กับลาวามันจะทำให้ทำงานได้ครับผมคุณจำเจ้าไอ้เครื่องที่ทำหินให้กลายเราหินเป็นลาวาได้ไหมฮะหรือเจ้าโคเทลเนี่ยผมพี่มาทำไมพี่ก็คือไอ้เจ้าโคเทลเนี่ยมันสามารถที่จะ
นอกจากจะใช้ความร้อนจากไฟได้แล้วยังสามารถที่จะใช้ความร้อนจากลาวาได้อีกเช่นกันนะครับผมก็จะวางไว้ข้างๆกันเลยผมนี่วางปึ๊บปึ๊บนะฮะนี่อย่างนี้โอ้จะทดลองให้ดูว่ามันหลอมหินได้จริงหรือเปล่าผมนี่ก็จะทำการใส่หินลงไปครับผมก็จะเห็นได้ว่าตรง progress มันก็จะขึ้นแล้วผมนะเพราะเราสามารถที่จะเผาหินได้จริงๆนะผมในสำหรับโฮเทลที่วางลาวาไว้ข้างใต้ผมตอนนี้เราก็ได้แบบครึ่งอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่พอผมเราสามารถที่จะอัปเกรดมันได้อีกนะผมนะฮะผมจะอัปเกรดเจ้าโฮเทลนี้แล้วกันนะครับผมนะฮะโดยการเพิ่มความจุของมันให้มันมีจุได้มากจะดูดลาวาได้มากขึ้นนะผมพอเราได้มีเครื่องขุดหินอัตโนมัติแล้วนะฮะแล้วก็ได้มีแหล่งความร้อนแบบไม่จำกัดแล้วนะครับว่าเราจะอัปเกรดมันยังไงใช่ไหมผมไม่ต้องทำสิ่งหนึ่งก็ผมต้องใช้กระจกนะฮะจำนวนผมจะเอามา16อันเลยครับผมนะฮะผมต้องทำสิ่งหนึ่งครับผมที่มันคือบาร์เรลครับผมนะฮะเป็นถังนะครับไม่เหมือนแบบถังบาร์เรลผมอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งถามว่าไอ้นี่เอามาทำอะไรใช่ไหมความสามารถพิเศษของเจ้านี้คือจะสามารถที่จะจุของเหลวจากม็อดเครื่องจักรได้ครับผมมัดทำให้ทุกจุดนั้นสามารถจุของเหลวได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมเป็นตัวจุเพิ่มนะฮะหลักอะไรเซ็กซี่หลักโคตรเลยเว้ยกูพักแป๊บนั้นแล้วก็กดย่อผมแล้วก็วางเจ้าเนี่ยฮะบนเครื่องจักรที่คุณต้องการเพิ่มความจุนะฮะนี่ครับผมตอนนี้เจ้านี่ก็จะมีความจุเพิ่มอีก16ถังด้วยกันนะผมเพราะไอเนี่ยมันจุได้16ถังนะฮะและไอโคเทลเนี่ยจุได้16ถังลาวา16ถังเหมือนกันดังนั้นตอนนี้โคเทลนี้สามารถจุลาวาได้32ถังต่อ1อันนะผมนะฮะนี่ก็เหมือนกันครับผมอันละ32ก็เก็บไว้64ลาวา64ถังสำหรับในเครื่องจักรนี้ทั้งหมดเลยครับผมเป็นอะไรเครื่องจักรนี้ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับโอ้เป็นระดับแจ่มแจ๋งมากๆสำหรับเครื่องจักรเครื่องนี้คิดได้ไงเนี่ยโตถังกะละมังไข่ไก่โอเคทีนี้เรามีหินอัตโนมัติแล้วเราก็จะทำการล้อมหินเป็นลาวาเพิ่มครับผมเพราะเราจะเอาไปทำอะไรเจ๋งๆบางอย่างครับผมอันนี้เราต้องใส่อันนี้เรามีเรามีกี่อันเนี่ยอันนี้เรามี1อันแล้วใช่ไหมน่าจะใช่ใช่ไหม1อันครับผมผมก็ต้องใส่เพิ่มอีก32ครับผม32ครึ่งหนึ่งครับผมหายไปไหนเนี่ยโอเคแล้วค่อยใส่ทีละอันก็ได้ชิสามสิบเอ็ดอันอันนี้ก็ใส่ไปเลย32นะฮะยัดไปเลยออกมา1นะฮะโอเคนี่เราก็รอครับผมให้มันกลายเป็นลาวาให้หมดนะครับแล้วก็นี่ผมจะทำต่อมาผมนะฮะผมได้ทำการเผาหินไว้ทำไมใช่ไหมโคตรเสียโคเลยพี่เผาหินไว้ทำไมโอเคผมก็จะใช้หินนั้นในคลิปนี้นะผมแล้วก็เอาสแลบออกมาผมสแลบที่เผาแล้วเป็นสโตนสแลบธรรมดาถูกไว้ตกแต่งอันนั้นนะผมออกมาทำอะไรบางอย่างครับผมซึ่งนั่นก็คือนี่ครับผมสโตนบาร์เรลหรือถังหินนะฮะเป็นถังแบบจริงๆก็เป็นถังหมักอ่ะแหละแต่ว่าเป็นถังที่อัปเกรดมาจากถังไม้ครับผมนะฮะเนื่องจากว่าไอ้ถังหินเนี่ยมันจะทนความร้อนนะผมนะฮะถังไม้ไม่ทนความร้อนดังนั้นเราสามารถจะใช้ในการสร้างของบางอย่างได้ผมมากขึ้นกว่าถังปกตินั่นเองวางไว้ตรงนี้ละกันนะผมนะฮะปึ๊บนะครับและสิ่งที่ผมมาทำนะฮะอันนี้ผมมีถังน้ำกับถังลาวาใช่ไหมผมจะผมเตรียมไว้อยู่นะฮะผมถังน้ำกับถังลาวาถังน้ำกับถังลาวาปึ๊บนี่นะครับมีจริงๆด้วยผมจะทำอะไรผมจะทำออฟซิเดียนแบบปลอดภัยครับผมนะฮะด้วยการใส่น้ำลงไปในนี้ผมปึ๊บนะฮะจากนั้นเราก็ใส่ลาวาเข้าไปครับผมเฮ้ยไม่ใช่อย่างนี้ปุ๊บนะฮะนี่เราก็จะได้ออฟซิเดียนนะผมออกมานะผมนี่นะเป็นอะไรที่แบบปลอดภัยมากขึ้นนะผมสำหรับการทำลาวาเป็นการเปิดมิติใหม่เลยครับผมนะฮะตอนนี้เราก็สามารถที่จะไปตักลาวาเพิ่มจากในถังนี้ได้ผมนี่ปุ๊บนะฮะแล้วก็ไปตักน้ำจากตรงนู้นนะครับไม่น่าสำเครื่องไอ้เครื่องน้ำอัตโนมัติไปไกลๆเลยเดี๋ยวจะย้ายมาเหมือนกันไอ้เครื่องย้ายน้ำอัตโนมัติเนี่ยเอ้าอีพีอีกโอเคหยิบตักตรงนี้ออกนะครับผมทอดรุ่นเลยบัดโถโอเคเราจะทำเพิ่มอีกนิดนึงนะผมจะทำอะไรแน่นอนครับผมประตูเนเธอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ได้ออฟซิเดียนมา11อันแล้วนะผมจริงๆใช้10อันก็น่าจะพอสำหรับการทำประตูเนเธอร์แล้วครับผมนะฮะจะทำประตูเนเธอร์กันเลยในพาร์ทนี้แต่ว่าเราจะยังไม่ไปกันในพาร์ทนี้เราจะไปกันในพาร์ทหน้าครับผมปึ๊บรู้สึก
เราควรจะย้ายประตูไปไหมหรือว่าตรงนี้แหละละกันนะเกียดก่อนเดี๋ยวค่อยขยายพื้นที่เพิ่มจะเอาอะไรดีเอาบล็อกอะไรมาวางเพิ่มเอาบล็อกดินมาช่วยวาละกันนะฮะโอเคเรามีดินที่ตู้อยู่แล้วนี่โอ้เอาดินมาวางเป็นมุมจะได้ไม่ต้องเสียออฟซิเดียนครับผมมากมายครับผมวางปึ๊บ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 นี่แล้วก็วางปึ๊บปึ๊บกระตุกนะเนี่ยรู้สึกกระตุกนิดนึงถูกป่ะวะถูกแล้วถูกแล้วโอเคอีกอันเดียวผมตัวในเธอเราก็จะสมบูรณ์แล้วผมฉะนั้นก็เอาดีนะเตรียมไอพีแอคนี่มานะฮะถามว่าทำไมเหรอก็เอามาขุดออฟซิเดียนช่วงก่อนหน้านี้ครับผมคือผมได้ทำการสร้างไอคอบอสสวรรค์ที่สร้างคอบอสสโตเจเนเรเตอร์นั้นครับผมก็พลาดนะเปลี่ยนลามาเป็นออฟซิเดียนเฉยเลยครับผมก็เลยต้องเอาพีแอคเพชรมาขุดออกครับผมเปลืองพิกเปลืองมิเป็นเพชรไปล่ะทีนี้เราก็จะเอาฟลินท์แอนด์สตีลครับผมนะฮะมาทำการจุดครับผม1 2นี่ครับผมนี่ก็นี่ก็ได้ประตูเนเธอร์มารอแล้วครับผมนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับชมมากๆกด Subscribe สวัสดีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเย้